ยิวเดือดแทนดราม่าเจนนี่ขึ้นแทนผู้ประกาศลั่นจบตำรวจยังเป็นพ่อค้าได้เลยกลายเป็นดราม่าเมื่อรายการข่าวดังทุบโต๊ะข่าวได้เปลี่ยนพิธีกรใหม่ยกแผงล้วนเป็นเหล่าคนดังอาทิวินลี่แมคอินทอชแพรรี่ไพรวันเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นแอนจินดารัตน์เชียร์ที่คำพรและด็อกเตอร์วิทย์สิทธิเวคินหลังจากความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็เกิดดราม่าขึ้นทันทีโดยเฉพาะกับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นที่มักกลายเป็นประเด็นเรียกดราม่าอยู่เสมอโดยเธอถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกาศข่าวต่างๆนานาแต่ก็มีแฟนคลับให้กำลังใจและชื่นชมอยู่จำนวนมากด้วยเช่นกันโดยผู้ประกาศมองว่าทางช่องน่าจะเอาเด็กที่จบสายสื่อสารมวลชนโดยตรงหรือนักข่าวที่เขาทำข่าวภาคสนามมาทำงานดีกว่าไม่ใช่เอาดาราม่าเพราะเรียกกระแสหรือเรียกยอดวิวซึ่งเจนนี่เขามาสายนักร้องไม่ใช่สายนักข่าวน่าจะเหมาะกับการร้องเพลงมากกว่าแถมยังมีชาวเน็ตส่วนหนึ่งแซะแรงถึงขั้นประกาศเลิกดูเลยทีเดียวอ่านข่าววิจารณ์สนั่นหลังเจนนี่รัชนกเป็นผู้ประกาศทุบโต๊ะอ่านข่าวใครดราม่าดูไว้ผู้ประกาศข่าวดังขอพูดในฐานะคนข่าวหลังเจนนี่ขึ้นแท่นพิธีกรร้อนถึงสามีหนุ่มยิวฉัตรมงคลออกมาโพสต์ตอบกลับคนที่เขียนวิจารณ์เจนนี่ว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคที่ผู้ประกาศข่าวไม่จำเป็นต้องมีพื้นความรู้ข่าวไม่ต้องพูดอักษรชัดไม่ต้องเรียนจบสายข่าวไม่ต้องผ่านภาคสนามมาก่อนเพียงแค่เป็นดาราอินฟูคนดังก็เป็นได้ฉีกตำราคนข่าวเรียนและฝึกฝนทั้งหมดโดยหนุ่มยิวได้ตอบว่าอ้าวพูดแบบนี้ก็แปลว่าดาราอินฟลูคนดังที่มีความสามารถมีศักยภาพจนได้รับโอกาสในการทำงานก็ผิดสิครับแบบนี้ไปฉีกตำราคนข่าวเฉยเลยก็เพราะคุณก็เป็นซะแบบนี้ไงชอบตั้งกระทู้ให้คนทะเลาะกันแล้วมาบอกว่าอยากนำเสนอสิ่งดีๆสู่สังคมน่าสงสารคนเสพข่าวจังเลยนะครับไม่ยุ่งไม่พูดเรื่องคนอื่นก็ไม่ได้มีใครว่านะครับบางทีทั้งนี้หนุ่มยิวยังได้ออกมาไลฟ์ก่อนที่จะลบไลฟ์ทิ้งไปโดยพูดถึงกรณีดังกล่าวว่าด้วยว่าตนเองไม่เคยอิจฉาใครและขอเป็นกำลังใจให้ภรรยาเพราะทุกคนต่างต้องการจะมอบสิ่งที่ดีให้กับครอบครัวอยู่แล้วโดยในคอมเมนต์หนุ่มยิวยังบอกว่าผมจบตำรวจมายังมาเป็นพ่อค้าเลยครับท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ในเรื่องดังกล่าวสุดอาลัยถนอมสามโทนนักร้องนักแสดงชื่อดังเสียชีวิตแล้วเจ้าของเพลงดังเจ้าภาพจงเจริญแฟนๆร่วมแสดงความเสียใจอาลัยถนอมสามโทนนักร้องนักแสดงชื่อดังเสียชีวิตเมื่อวันที่30มีนาคม2566เพจทันข่าวเมืองแพร่ออกมาแจ้งข่าวเศร้าการสูญเสียคนในวงการบันเทิงถนอมสามโทนเจ้าของเพลงดังเจ้าภาพจงเจริญว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเจตภัยที่สูญเสียคุณวิทยาเจตภัยถนอมสามโทนด้วยโรคมะเร็งตับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะท่ามกลางแฟนๆเข้ามาร่วมอาลัยแสดงความเสียใจจำนวนมากอ่านข่าวถนอมสามโทนเผยชีวิตเคยติดเหล้าจนเกือบตายทำธุรกิจเจ๊งเสียหายหลักล้านโดยมีรายงานว่าถนอมสามโทนหรือวิทยาเจตภัยเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณ 23.20 นาฬิกา 20 นาทีโดยขณะนี้เพื่อนสนิทและครอบครัวรอรับร่างที่โรงพยาบาลเพื่อนำศพไปทำพิธีที่วันนวลจันทร์ขอบคุณภาพประกอบศิษยานุศิษย์กราบถวายอาลัยพระมหาศาลพระอาจารย์เช้าประสบอุบัติเหตุมรณภาพอุบัติเหตุเศร้าศิษยานุศิษย์กราบถวายอาลัยพ
พระมหาศาลพระอาจารย์เช้าประสบอุบัติเหตุรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เสียหลักลื่นชนเสาไฟฟ้าที่วังน้ำเขียวโคราชมรณภาพวันที่29มีนาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานเกิดอุบัติเหตุสลดรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์เสียหลักลื่นชนเสาไฟฟ้าริมถนนทำให้พระครูสุดภาวนาพิธานสุวพัฒน์ชุติปัญโยหรือพระมหาศาลอดีตรองเจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทราอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหารและพระใบดีกาเชษจารุธรรมโมหรือพระอาจารย์เช้าอดีตรองเจ้าอาวาสวัดปุตสภารามหรือวัดบางงัวมรณภาพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 16:45 นที่ผ่านมาบนถนนสาย304ตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาโดยรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีดำทะเบียนกจ664ฉะเชิงเทราประสบอุบัติเหตุลื่นหมุนชนเสาไฟฟ้าแล้วเสียหลักตกลงร่องกลางถนนส่งผลให้พระครูสุดภาวนาพิธานและพระใบดีกาเชษมรณภาพในที่เกิดเหตุส่วนสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนขอบคุณภาพจากตำรวจทางหลวงวังน้ำเขียวและเพจ Facebook งานคณะสงฆ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรา มิกกี้ตามใจเจนี่ปิดอู่ยันลุยฟ้องคนบูลลี่น้องโนล่าลั่นต้องปกป้องครอบครัวมิกกี้ตามใจเจนี่ปิดอู่เผยเลี้ยงลูกสนุกชอบให้ทำกิจกรรมแอคทีฟยันลุยฟ้องคนบูลลี่น้องโนล่าลั่นต้องปกป้องครอบครัวนานๆทีคุณพ่อหุ่นฟิตมิกกี้นนท์อันพาดนะป้อมเพชรจะออกอีเวนต์ไม่พลาดขอให้อัปเดตถึงชีวิตการเลี้ยงลูกแบบ 100% หลังภรรยาสาวเจนี่อันพาดนะป้อมเพชรหรือเจนี่เทียนโพสุวรรณยกให้เป็นพ่อดีเด่นยืนหนึ่งเรื่องลูกเลี้ยงน้องโนล่าสไตล์แอคทีฟเจนี่บอกว่าเราเป็นพ่อที่ยืนหนึ่งเรื่องเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเก่งมากสนุกดีครับรู้สึกได้ใช้เวลากับเขาได้เต็มที่เพราะเดี๋ยวโตขึ้นเขาอาจจะมีอะไรของเขาที่ไม่ได้ใช้เวลากับเราในตอนนี้ยกเป็นพ่อดีเด่นเฮ้ยได้รางวัลเลยเหรอเจนี่บอกลูกติดเรามากครับคือเราเป็นคนที่ชอบเล่นอะไรแอคทีฟอยู่แล้วลูกกำลังอยู่ในวัยที่แอคทีฟเลยชอบทำกิจกรรมร่วมกันลูกสาวเล่นฟิตเนสเก่งได้พ่อเลยคือเขาเห็นการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ควรทำในทุกๆวันเขาเลยทำทุกวันเราสอนหรือเขาทำตามเราเองผมว่ามันเป็นการซึมซับมากกว่าทั้งเจนี่และผมเองออกกำลังกายทุกวันพอลูกเห็นหันซ้ายเจอแม่ออกกำลังกายหันขวาเจอพ่อออกกำลังกายเขาเลยคิดว่าทำอะไรดีก็เลยออกกำลังกายด้วยคิดว่ากิจกรรมที่เราเล่นมันหนักเกินกว่าจะเป็นกิจกรรมของเด็กผู้หญิงหรือเปล่าจริงๆลูกสาวที่เล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมแอคทีฟผมว่าก็เท่แบบนึงนะครับเมื่อก่อนมีคลิปรักสวยรักงามเรียนเต้นพยายามเศษ50/50ครับวันนี้ยังเล่นแต่งหน้ากันบ้างทำผมแต่บางวันก็มาเตะบอลกันแล้วเขาชวนผมแต่งหน้าครับผมก็ทำผมให้ลูกก็มัดจุกยังไม่ถึงขั้นถักเอียเขารักสวยรักงามขนาดไหนจริงๆธรรมชาติของเด็กผู้หญิงมีการอยากแต่งชุดเป็นเซตมาทำเล็บทำผมบ้างคุณแม่สนับสนุนเต็มที่ไหมเรื่องสวยเรื่องงามคุณแม่เขาสวยอยู่แล้วเขาก็เห็นคุณแม่เป็นไอดอลเลี้ยงลูกกันเยอะมีเวลาสวีทกันไหมจริงๆอย่างที่บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราอยากจะใช้เวลากับลูกให้เต็มที่เขากำลังโตแล้วเราไม่ได้มีพี่เลี้ยงทุกครั้งจะอยู่ด้วยกัน3คนซะส่วนใหญ่การเลี้ยงเองมันดียังไงบ้างแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนสะดวกแต่ส่วนตัวผมชอบแม้ว่าจะต้องบริหารเวลาให้ดีขึ้นแต่ผมก็ชอบรู้สึกว่ามันคุ้มค่าเรื่องเก่าที่เราเคยฟ้องชาวเน็ตจบหรือยังมีต่อไปเรื่อยๆ
จริงๆแล้วคดีแบบนี้มันก็มีอายุความผมไม่แน่ใจในตัวเลขหรือระยะเวลานะครับแต่มันอยู่ในขั้นตอนต่างๆค่อนข้างใช้เวลาอยู่ได้ออกมาปกป้องลูกเราสบายใจขึ้นไหมรู้สึกว่าคนที่เข้ามาบูลลี่ได้เห็นว่าคุณไม่สามารถไปบูลลี่ใครก็ตามแล้วคิดว่ามันโอเคคิดว่าไม่มีใครหาตัวเจออย่างนี้ดีกว่าก่อนหน้านี้มีไกลเกลี่ยไหมคือจริงๆผมมีเจอบ้างแต่ไม่ได้พูดคุยหรือไกลเกลี่ยอะไรให้เป็นไปตามขั้นตอนปู่ย่าก็ไม่ยอมเหมือนกันลุยเต็มที่ใช่ครับเป็นหลานคนเดียวเขาก็ปกป้องให้ถึงที่สุดครับทั้งหมด10กว่ารายครับแต่ละรายก็ใช้เวลากว่าจะหาเจอแล้วเรียกมาหรือไม่มาก็หลายรายครับเรายินดีที่จะใช้เวลาตรงนี้ใช่ครับผมไม่ได้มองว่าเป็นการเสียเวลาการออกมาปกป้องครอบครัวเป็นสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้วเขาพยายามจะเอากระเช้าติดต่อมาขอโทษไหมก็ตามสเต็ปแต่อย่างที่บอกไปว่าเราไม่ได้อะไรตรงนั้นเคยถามเจนี่ถึงแพลนลูกคนที่สองเขาปิดแล้วตอนนี้กำลังลงตัวในเรื่องการทำงานและเรื่องการบริหารจัดการเวลาผมว่ากำลังดีอยู่ตอนนี้ผมไม่ได้มีแพลนครับส่วนตัวเราอยากมีไหมผมยังไงก็ได้เพราะไม่ได้ฝั่งผมคนเดียวไงผมเข้าใจว่าการมีลูกหนึ่งคนมันเป็นการเสียสละไม่ใช่แค่อุ้มท้องมันเป็นการเสียสละทั้งเวลาและเรื่องอื่นๆคือใครที่เป็นคุณแม่ผมนับถือเลยนะเพราะว่าเราได้เห็นภรรยาที่อยู่ข้างเราเราได้อยู่กับเขาได้เห็นเขาเสียสละมากๆอย่างโนล่าเขาอยากมีน้องไหมตอนนี้ก็เล่นกับน้องๆเล่นกับเพื่อนไปก่อนเพราะเขาไปโรงเรียนก็มีเพื่อนอยู่แล้วทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นเพื่อนเล่นให้เขาอยู่แล้วด้วยมีการฝากไข่เผื่อไว้ไหมไม่มีไม่มีกังวลไหมถ้าวันหนึ่งเราเกิดเปลี่ยนใจคือให้มันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าช่วงนี้เจนี่เซ็กซี่หวงไหมเป็นการทำงานเราก็เข้าใจเขาบอกไหมว่าจะมีงานประมาณไหนคุยกันตลอดครับเราให้ลิมิตเขาไหมด้วยความที่ผมอาจจะอยู่ต่างประเทศมาพักหนึ่งเหมือนกันเราไม่ได้ติดอะไรแต่ไม่ได้บอกว่าเห็นเป็นเรื่องปกติเพราะอยู่เมืองนอกไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงวัฒนธรรมในการทำงานของเมืองนอกคือผมเชื่อใจครับเพราะเขารู้อยู่ว่าต้องประมาณไหน